ช่วง Crispy and Healthy กรอบอร่อยได้สุขภาพจากโกกิวันนี้เราจะมาทำเมนูลาบ3ชั้นโกกิค่ะเริ่มจากนำหมู3ชั้นลงคลุกกับแป้งปรุงรสครบสูตรรสเผ็ดราโกกิคนให้เข้ากันนำลงทอดในน้ำมันทอดจนสุกเหลืองกรอบแล้วตักขึ้นพักไว้ค่ะผสมข้าวคั่วพริกป่นน้ำปลาน้ำตาลทรายและน้ำมะนาวคนให้เข้ากันใส่หมู3ชั้นทอดหอมแดงผักชีฝรั่งและต้นหอมซอยเคล้าผสมให้เข้ากันค่ะจัดลาบ3ชั้นโกกิใส่ภาชนะเสิร์ฟตกแต่งด้วยพริกแห้งทอดและช่อสะระแหน่รับประทานคู่กับผักสดแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานค่ะ